คุณหมอครับผมเข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยต้องเจอเหตุการณ์มากมายครับแต่วัยรุ่นที่เขารับมือกับการที่เขาแพ้ไม่ได้เนี่ยต้องทำยังไงครับก็แพ้บ่อยๆก็อะไรที่อยู่แล้วไม่ได้เดี๋ยวพอเจอบ่อยๆมันก็อยู่ได้อ้าวเหรอก็แค่ต้องเจอกับมันให้เยอะขึ้นงี้ครับใช่นี่คือสำคัญเนี่ยก็คือว่าถ้าเราไปโฟกัสกับเรื่องแพ้ชนะเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบพอแพ้แล้วมันก็เฟลอะแต่จริงๆถ้าเราโฟกัสกับการแข่งขันที่เราลงเนี่ยเราได้อะไรหลักๆคือประสบการณ์เนาะถ้าเราไปโฟกัสว่าเฮ้ยเราได้ประสบการณ์การแพ้ชนะเนี่ยเป็นเรื่องที่เราแบบเหมือนเป็นผลกำไรอะเออเราได้ประสบการณ์ในการที่เราเตรียมตัวแล้วได้เอาชนะใจตัวเองที่เราจะกล้าลงมาแข่งขันเนี่ยคือถ้ามองว่าสิ่งเหล่านี้คือความชนะจริงๆนี่เราแบบเราชนะแต่ยังไม่ได้แข่งสิ่งที่เราชนะเนี่ยเราได้อยู่แล้วเนี่ยคือประสบการณ์รางวัลนี่มันอาจจะเป็นแบบผลพลอยได้เป็นแบบได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้สิ่งที่มันแบบมีค่ามากๆแล้วแล้วจริงมันมีค่ากว่าจริงๆผมก็เคยเป็นนะจริงผมจำมึงทุกวันนี้เลยแข่งดนตรีแล้วแพ้แล้วก็ร้องไห้เละเทะแต่ตอนนั้นก็เหมือนพอเราแพ้แล้วเราเจออะไรมาเรื่อยๆมันก็เริ่มชินแล้วก็ผ่านไปได้ใช่มันก็จะคือแพ้เนี่ยดีเพราะมันได้รู้จักวิธีคิดไงคือเวลาไม่เคยแพ้มันก็คิดไม่เป็นว่าต้องจัดการความรู้สึกเต็งยังไงต้องมีเปลี่ยนมุมมองยังไงต้องจัดการกับความผิดหวังยังไงมันจริงๆเวลาแพ้เนี่ยมันโหมันเติบโตขึ้นมากเลยนะคนชนะเนี่ยมันได้อย่างเดียวคือดีใจได้แบบรู้สึกสำเร็จเลยใช่ไหมแต่ว่าโหคนแพ้เนี่ยจริงๆได้อะไรที่แบบเยอะกว่านั้นมากได้บทเรียนได้รู้ว่าเรายังมีจุดที่ต้องพัฒนายังไงได้รู้ว่าจัดการความผิดหวังทำยังไงได้กลับมารู้สึกดีกับตัวเองในวันที่ตัวเองเป็นคนแพ้ได้กอดตัวเองเป็นทำยังไงคือโหยมันมีคุณค่ามากทีนี้เนี่ยเราพบว่าเด็กเนี่ยหลายคนจะถูกปลูกฝังที่เราความคิดที่เราเรียกว่าเป็นฟิกไมเซ็ตเราแบบแพ้ไม่ได้การคนแพ้คือคนที่ล้มเหลวเงี้ยคืออะไรที่มันแบบความคิดที่มันติดกรอบแบบเนี้ยมันทำให้เด็กไม่ได้พัฒนาจริงๆนี่เราอยากจะทำให้วัยรุ่นเนี่ยมีความคิดแบบที่เราเรียกว่าเป็นgrowth mindsetเนาะgrowth mindset growth mindsetก็คือวิธีคิดเพื่อการเติบโตนะคะอย่างเช่นคนที่มีgrowth mindsetก็จะมองว่าการแข่งขันมันก็มีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาแต่ว่าการลงแข่งขันนี่แหละคือความแบบความกล้าหาญการแพ้ชนะก็มันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แต่คนที่แบบสามารถที่จะแบบลงมาหาประสบการณ์เนี่ยคือคนที่แบบได้อะไรความล้มเหลวการแพ้ไม่ใช่ความล้มเหลวการแพ้เป็นประสบการณ์แบบหนึ่งคนที่มีgrowth mindsetเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดเนี่ยไปได้ไกลกว่าประสบความสำเร็จสูงกว่านี่จากงานวิจัยคนที่มีฟิกไมซ์เซตก็ต่อไปมันก็จะมองว่าอันไหนที่แข็งแล้วแพ้ก็ไม่แข็งแล้วมันจะพัฒนาได้ยังไงอะสนองสู้ก็ไม่สู้อย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าความล้มเหลวคือความแบบอับอายความผิดพลาดคนเรามันมีพรสวรรค์ติดตัวมาแต่กำเนิดนี่คือความคิดแบบฟิกไมซ์เซตแต่ความคิดแบบgrowth mindsetคือคนเราพัฒนาได้คนเราเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ประสบการณ์ที่หลากหลายทำให้เราเติบโตความพ่ายแพ้หรือความผิดพลาดเนี่ยเป็นบทเรียนหรือเป็นแบบประสบการณ์อันล้ำค่าอันนี้คือความคิดแบบเด็กที่มีgrowth mindsetเขาบอกว่าวัยรุ่นสมัยนี้แพ้ไม่เป็นอันนี้จริงหรือเปล่าครับก็อาจจะจริงนะเพราะเดี๋ยวนี้เวลาแพ้มันไม่ได้แพ้แค่แบบอยู่ในบ้านไงมันแพ้แบบโลกรู้อะนึกออกปะมันมีโซเชียลมันมีแบบอะไรที่แบบโอ้โหมันเห็นกันเยอะมันไม่ใช่แค่เราละที่มีคนมาจ้องมองในการแข่งขันนะมันมีโลกทั้งโลกมาเห็นเราด้วยในการแข่งขันมันก็จะเป็นไปได้เนาะอีกอันนึงที่เราพบเนี่ยจริงเด็กที่แพ้ไม่ค่อยเป็นเนี่ยนะเราพบว่าจริงๆเป็นเด็กที่เซลล์มันไม่ได้ดีมากคือเด็กที่ความนับถือตัวเองไม่ค่อยดีเซลล์เอสตีมไม่ค่อยดีเซลล์คอมแพชชั่นหรือความเมตตากับตัวเองก็ไม่ค่อยดีคือเคี่ยนตีตัวเองอย่างหนักเลยว่าต้องชนะต้องอะไรเงี้ยเนาะแล้วลึกๆก็เป็นคนที่แบบผิดพลาดล้มเหลวไม่ได้มันรู้สึกว่าเราไร้ค่าเราห่วยเราไม่เจ๋งอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทำให้เปราะบางเกินกว่าจะไปรับกับความผิดหวังนั้นได้ผมว่าผมเคยเป็นแต่อยากจะรู้ว่าจะช่วยยังไงให้มันดีขึ้นได้บ้างไหมครับความคิดเหล่านี้หลักๆเนี่ยมันต้องมาเติมเซลล์เอสตีมของตัวเราก่อนก็คือเติมเซลล์ของเราอะเซลล์ของเรามันไม่ได้ได้มาจากการได้รางวัลครับเซลล์ของเรามันได้จากการที่เราสามารถที่จะชื่นชมตัวเองมองข้อดีของตัวเองเห็นข้อดีของตัวเองเห็นจุดบกพร่องของตัวเองแล้วยอมรับมันได้และรู้ว่าจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้คนที่เห็นกระจกแล้วแบบแบบรู้สึกโอเคกับคนในกระจกแบบชื่นชมได้นี่มันไม่ได้ต้องประสบความสำเร็จได้รางวัลนะบางทีแค่เดินไปให้ตังขอทาน
หรือมันเดินไปได้แบบช่วยลูกหมาเนี่ยคืออะไรที่เล็กๆน้อยๆเรารู้จักที่จะชื่นชมตัวเองมันจะสะสมเซลฟ์ที่รู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าตัวเราเป็นคนใช้ได้ตัวเรามีความหมายตัวเราเป็นที่รักเงี้ยพวกนี้มันเกิดจากการที่เราเติมตัวเองให้เต็มก่อนแล้ววันหนึ่งที่เราเฟลเราแพ้เราแบบล้มเหลวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบมันรักตัวเองพอที่จะแบบบอกตัวเองว่าเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาใหม่ไม่เป็นไรหรอกคนเรามันก็ล้มเหลวเป็นธรรมดาไม่เป็นไรนะเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยคือมันจะมีความเมตตากับตัวเองได้พวกนี้มันมาจาก relationship มันมาจากความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่ที่แบบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแสดงความรักมีเวลาด้วยเงี้ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเออตัวฉันเป็นคนที่มีความหมายกับพ่อแม่เป็นที่รักเป็นคนที่มีความสำคัญเด็กก็จะโตมาแบบมีเซลล์ที่เต็มเด็กที่โตมาแบบพ่อแม่ไม่ใส่ใจพ่อแม่เลี้ยงแบบตีแบบใช้อารมณ์รุนแรงด่าหรือพ่อแม่ที่เฉยเมยทอดทิ้งแทบจะไม่ได้ดูแลเงี้ยมันก็จะโตมาแบบสงสัยในตัวตนของตัวเองอ่ะฉันมีคุณค่าหรือเปล่าฉันเป็นที่รักไหมอะไรเงี้ยมันพวกนี้พอเซลล์มันไม่แน่นเนี่ยวันหนึ่งที่จะไปเจอกับความถูกตัดสินว่ายังไม่ดีพออะไรเงี้ยโหมันสะเทือนข้างในเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะรับไม่ค่อยได้กับความพ่ายแพ้มันพ่อแม่เนี่ยมีผลตั้งแต่การสร้างเซลล์เอสติมที่ดีพ่อแม่มีผลตั้งแต่การทำให้ลูกมองว่าจริงๆกระบวนการนี่มันสำคัญกว่าผลลัพธ์การที่ลูกลงไปแข่งเนี่ยนะโหแบบเอาชนะความกลัวของตัวเองลูกได้ประสบการณ์เยอะมากเลยได้ที่เท่าไหร่เนี่ยแม่คิดว่าลูกทำเต็มที่นะแม่แบบโอเคเลยเนี่ยมันก็กับอีเด็กคนนึงแบบต้องชนะนะห้ามแพ้เงี้ยโหมันต่างกันมากหน้าที่ของพ่อแม่เนาะก็คือส่วนหนึ่งก็คืออย่าก็ทำให้เขามีเซลฟ์นะแล้วก็มองเรื่องกระบวนการเป็นเรื่องสำคัญนะคะสร้างgrowth mindsetให้กับลูกเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วอีกอันหนึ่งก็คือทำให้เขาเห็นว่าเออการแข่งขันเนี่ยมันมีแพ้มีชนะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติพ่อแม่เราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นผู้ชนะเสมอเราไม่ได้ชื่นชมเขาเวลาเป็นผู้ชนะเราชื่นชมที่เขาเป็นคนที่มีความตั้งใจเขากล้าหาญคุณสมบัติพวกนี้สุดท้ายมันจะต่อเติมตัวตนให้เด็กกลายเป็นคนที่เขาอาจจะเป็นผู้ชนะวันหนึ่งแปลว่าเราต้องจัดการกับการแพ้ให้เป็นแล้วมันจะดีขึ้นเองแล้วก็อยู่กับมันแบบเหมือนเป็นเรื่องปกติอ่ะก็แพ้ได้ล้มเป็นโอ้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยครับพอได้ฟังคุณหมอพูดวันนี้แต่ตัวผมเองพูดจริงเลยอันนี้รู้สึกดีขึ้นจริงๆก็หลังจากได้ฟังเรื่องราวที่คุณหมอเล่าให้ฟังแล้วก็ความรู้คุณหมอแนะนำแล้วนะครับผมว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์ไปนะครับแล้วตัวผมเองก็คิดว่าได้ประโยชน์มากๆด้วยเหมือนกันนะครับก็วันนี้ครับผมรายการเจนวัยของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณคุณหมอโอ๊คมากนะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ